ผมนี่ฟังลิชิอู้กำเมืองอู้สีอู้อู้สีอู้ต้องว่าอู้แหละอู้เลยจะเอียเอาไปจิพูดว่าไงอู้แหละอู้แหละอู้เลยกาแฟแพ็กเกจสวยไหมคะไม่คิดไม่ยอมพูดพี่ทุกคนถามมีคนถามว่ากาแฟแพ็กเกจสวยไหมคะเราต้องตอบว่าเป็นแบบมินิมอลค่ะถ้าคนที่ชอบความมินิมอลเรียบๆก็จะชอบเรียบหรูดูแพงดูอินเตอร์เพราะพี่ก๊อตออกแบบค่ะแต่ว่าถ้าคนที่ชอบความคิ้วๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ใช่ใช่อันนี้จะเป็นแนวคิ้วนะจะเป็นมินิมอลดูโมเดิร์นโมเดิร์นจะเรียบเรียบลุกโทนสีก็คือพี่ก๊อตในวันนี้เลยค่ะทุกคนใช่ใช่ใช่เดี๋ยวรอทุกคนรออีกแป๊บนึงใกล้แล้วเขาถามว่าเราเป็นใครพี่เขาตอบให้ว่าเป็นนักแสดงเป็นคนหน้าตาดีธรรมดาคนนึงค่ะสองคนคนหนึ่งไม่ได้ก็ให้อยู่คนเดียวไงอยู่หน้าตาดีคนเดียวเขาเป็นคนหน้าตาเฉยอยู่ได้สิอยู่ได้สิชื่อกาแฟอะไรคะยังไม่บอกเดี๋ยวรอเสร็จดีกว่าโหใจเย็นเหมือนเอาชาไปแลกกับน้ำพริกหนุ่มกับแค่หมูไหมอะไรไม่รู้งงอยู่แป๊บนึงอะไรใจเย็นเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ได้เลี้ยงสมองใจเย็นโอเคจูนน้องก่อนอะไรนะไปชี้แก้วชมพูจังอยากไปเจอที่โคราชเจ้าขนมตาลไปฝากมาเจอกันนะครับผมฝนเป็นแบ็คกราวด์มิวสิกนะทุกคนเขาถามว่าทำไมเราพูดไม่ชัดแต่ในละครพูดชัดเพราะว่าในละครเราต้องมันเป็นแพทเทิร์นครับมันเป็นแพทเทิร์นของการเล่นละครที่มันต้องพูดชัดเพื่อที่ว่าคนฟังอ่ะถึงแม้ว่าซักท่าอยู่อันนี้เขาสอนนะมันเป็นเหมือนเป็นหลักสูตรเลยนะคือมันมีที่มาที่ไปมาจากคำว่าโซเวล่าสมัยก่อนโซเวล่ามันคือละครแบบเหมือนละครที่เขาไว้เรียกกันนะแล้วละครทั่วไปทำไมสงสัยว่าทำไมเราพูดชัดชัดถ้อยชัดคำพวกเราตั้งใจให้มันชัดเพราะมันเป็นแพทเทิร์นในการทำงานนี่หรอมันมีจังหวะในการพูดที่มันต้องชัดแม้แต่ว่าเอาง่ายๆคือถ้าคุณสังเกตว่าดูละครเงี้ยหลับตาฟังเงี้ยจะรู้สึกว่ารู้เรื่องเลยว่าเล่นอะไรกันอยู่เลยแต่พวกเราเวลาพูดปกติก็ไม่ได้ชัดมากก็พูดเป็นมนุษย์เนี่ยครับคือบางทีมันก็ตอบโจทย์คนมันก็มีคนที่เขาชอบฟังอะไรชัดๆนะพูดในละครเหมือนฟีลแบบออกไปอ่านหนังสือหน้าห้องค่ะต้องพูดให้ชัดมากๆชัดถ้อยชัดคำแต่บางทีมันก็ยุคสมัยมันเปลี่ยนมันก็จะไม่ค่อยมนุษย์มันจะไม่ค่อยมนุษย์ครับแต่ว่ามันก็เหมาะสำหรับคนที่แบบเปิดทีวีอยู่ไกลแล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วยถามว่าทำไมถึงชีวิตประจำวันเราพูดไม่เหมือนเพราะว่าชีวิตประจำวันเราเป็นมนุษย์ปกตินะคะแต่เวลาเล่นละครมันก็เหมือนแบบก็เหมือนที่คนชอบบอกว่าเล่นละครมันคือละครนะมันยังมีความแบ่งแยกกันอยู่มันจะไม่ได้เหมือนแบบแต่ถ้าเป็นความซีรีส์มันจะซีรีส์ก็จะขึ้นมาหน่อยใช่เพราะซีรีส์มุมกล้องหรืออะไรมันจะแคบขึ้นการถ่ายทำมันก็จะอีกแบบชัดขึ้นหมายถึงว่าชัดขึ้นคือควอลิตี้ขึ้นเสียงในการอัดอะไรเงี้ยมันจะชัดมากแต่ก็จะต้องฟังรู้เรื่องอยู่เนาะมันแล้วแต่มูดบางมูดเขาก็อยากให้ชัดนะบางมูดที่มันเป็นเขาจะไปเล่าให้มันเป็นเหมือนแบบว่าคือเราสมมติซีรีส์บางทีบทเขาพยายามทำให้มันดูมนุษย์ดูวัยรุ่นขึ้นแต่ในความเป็นแบบเวลาบางทีเราอ่านเราก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ใช่มนุษย์ขนาดนั้น 100% อ่ะมันแล้วแต่สไตล์คือส่วนใหญ่เอาจริงซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ถูกทำมาให้คนอ่ะดูเพื่อความบันเทิงมันก็ยังต้องรักษาเขาเรียกว่าอะไรรักษาความสนุกเอาไว้อยู่บางทีถ้ามันสมจริงเกินไปเราก็ไม่รู้ว่าคนดูจะเข้าใจไหมอะไรน้องม่อนมาแล้วค่ะหรือว่าอะไรบางอย่างในเนื้อหาเนี่ยเหมือนอย่างเราอย่างพวกเราสองพี่เขาบอกเขาจดเลคเชอร์ตามแล้วนะเรียนกันเรียนนะครับผมเคยเรียนไม่มันมีจริงไอ้โซเปอร์เบล่ามันมีสอนจริงก็นี่เปิดโซเปอร์เบล่าอยู่ไม่อันนี้มันแจ๊สใช่ใช่วายตายแล้วครับไม่ก็มีหลายคนเนี่ยเขาถามว่าทำไมละครพูดช้าจังเลยบางทีตัวเราเองอะพูดเรายังรู้สึกว่าแบบมันแบบมันละครนะภาษามันแบบเป็นภาษาเขียนบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแต่บางทีแบบเขาต้องการจะเล่าแบบนั้นไงเขาต้องการจะเล่าให้มันแบบช่อยทัดคำอะไรมันก็แล้วแต่คนชอบเขาบอกขอบคุณสำหรับข้อสงสัยพูดซะยาวเลยชอบถามนิดเดียวเล่าซะยาวเลยเป็นคน
ชอบพูดชอบคุยนะเนี่ยดูดิของเขิงไม่ขายวันนี้ทานกี่มือแล้วมีกี่มือแล้วนะ3 2 2 2วันนี้2เพราะว่าวันนี้ไปทำธุระมาเยอะใช่ไปทำธุระเยอะเข้ามาบอกแล้วนะคะลองดูโอ้ยแม่บอกว่าห้ามแข็งอะไรอะไรอยากให้ลงคลิปไปดูสวนชาได้ค่ะทุกคนแต่ว่า what are you selling คนไทยป่ะครับ where are you from Ella where are you from can you speak Thai เขาบอกว่าฟังสก็อตบวกเสียงดนตรีคือฝนแล้วจะหลับใช่ครับเป็นมูดเสียงเขาทุ้มค่ะทุกคนเสียงเขาทุ้มนุ่มใช่ใช่ยกเว้นเวลากดจะเสียงแหลมแล้วก็ปี๊ดปี๊ดปี๊ดเวอร์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 เคยเห็นตันกดหรอคนติดตลกเออทุกคนฝนตกหนักมากทำไงดีครับสงสารคนที่อยู่ข้างนอกรอดูคลิปใหม่นะครับรอติดตามนะครับใกล้แล้วอ้าวดูเพลงไทยดิอยู่เต้นดิใช่ยังไม่ถึงไทยเพลงแจ้งเพลงแจ้งเกิดเนี่ยอันเนี้ยรอก่อนใช่ไหมเพลงแจ้งเกิดป่ะรอก่อนรอก่อนทุกคนเพลงนี้ใช่เพลงแจ้งเกิดป่ะครับ12ล้านวิวอ่ะมาเร็วมาแล้วอ่ะเพลงแจ้งเกิดไปทำไมอ่ะทำไมหัวเราะงั้นน่ะเก่งมากเก่งมากทุกคนคือตาไหลเลยน้ำตาปลื้มใจน้องเหมือนเด็กมากน้องหักข้างน้องเหมือนเด็กมากจริงเหรอน้องลองใหม่น้องหักข้างทำหน้าข้างดูดิทุกคนเหมือนเด็กไหมครับนี่ทุกคนค่ะหนูมีอะไรจะบอกวันนั้นอ่ะหนูไปเวิร์กช็อปกับพี่มาใช่ไหมคะแล้วพี่มาก็มีกล้องถ่ายรูปที่เป็นกล้องอะค่ะแล้วกล้องเนี้ยจะสามารถจับได้ว่าใครเป็นเด็กทารกมันจะขึ้นคำมาว่าคนนี้เป็นเด็กทารกแล้วทีนี้พี่มาร์ทก็อ่ะจับถ่ายทีมงานทุกคนแล้วก็ถ่ายมาถึงหนูแล้วมันก็ขึ้นที่หน้าหนูไปสีเหลืองว่าคนนี้เป็นเด็กทารกแล้วพี่เขาก็บอกว่าหนูหน้าเหมือนเด็กทารกแล้วกล้องก็บอกว่าหนูเป็นเด็กทารกอุ้ยเขาบอกในวันสองเขาถามว่าใครออกแบบกล้องหนูกับแม่มิวค่ะคนต้องรีบนะครับต้องรีบมีคนอยากคืนแม่มิวกับม่อนเขาไม่ยอมมาแล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่พร้อมเขาไม่ชอบถามหน่อยทุกคนว่ามีใครที่ออเดอร์พวกเราทุกไลฟ์บ้างแบบเรามาไลฟ์แล้วก็ออเดอร์ทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยมีใครบ้างใครที่เป็นคนนั้นบ้างชูมือหน่อยชูมือขึ้นหน่อยอยากรู้ว่าแบบส่งสติ๊กเกอร์ชูมือแบบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะส่งของขวัญให้ใช่แต่ยังไม่รู้นะครับของขวัญอะไรเฮ้ยนี่ไงคนนี้พี่ชมพูนุ่นจดไว้พี่ชมพูนุ่นชัวร์ป่ะครับชมพูนุ่นนี่ไงยูเซอร์นี่ไงเดี๋ยวเราจะสุ่มนะหาของแจกไปดีกว่าใช่ไปสืบก่อนว่าที่อยู่อะไรยังไงมีอีกไหมยิ้มได้ไหมครับยิ้มให้หน่อยยิ้มให้หนึ่งครั้งยิ้มให้หนึ่งครั้งฝั่งนี้ฝั่งไหนฝั่งนี้มีไหมคนที่แบบดูไลฟ์เราทุกครั้งสั่งทุกครั้งสวัสดีค่ะคนที่อยู่แอคเคาท์ลิชี่นะคะมีใครสั่งชาเราทุกครั้งบ้างช่วยยกมือหน่อยนะคะเราจะสุ่มแจกของขวัญค่ะแต่ยังไม่รู้นะว่าจะแจกอะไรเดี๋ยวเราขอหาก่อนนี่จอยจอย6069เดี๋ยวเราขอไปเช็คนะมันเกิดเยอะกว่าหนูเลยสั่งไปกี่ออเดอร์แล้วเราไลฟ์กี่ครั้งแล้วอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นชื่อจริงที่ของใหม่ก็อ๋อเราเช็คแอคเคาท์ในนี้ได้ในTikTok ใช่สั่งทุกครั้งที่ไลฟ์เลยไหนๆอยู่นี่ชื่ออะไรเรื่องแค่ไหนใครจำได้บ้างว่าพวกเราไลฟ์กันมากี่ครั้งแล้วครับไม่มีรางวัลนะอยากรู้เฉยอยากรู้เฉยใครจำได้ว่าพวกเราวันแรกที่ไลฟ์เรามีตะกร้านะคะเพราะว่าเราไลฟ์แบบไม่มีตะกร้าแบบเยอะใช่เอาที่มีตะกร้าเนี่ยกี่ครั้งแล้วทุกคนจำได้อุ้ย7เหรอ7เหรอไหนอันนี้7ตอบมา7แล้วคน1คน7 2คน7แล้วเหรอ7จำแล้วทําบางคนบอก4อ่ะ7หรือ4อ่ะเขาบอกพี่ดูนะคะแต่จำไม่ได้อ่ะหรือเปล่ามีคนบอก5ด้วยมีคนบอก4ด้วยเอาแล้วเนี่ยนะ4เอาไงดีคนนี้เ
มีคนบอก8 8เหรอ8แล้วว่าไม่ถึงเราไม่ถึง8เราอ่ะเรามีที่นับได้เพราะเรามีจดไว้อยู่จดไว้ไหนในสต็อกหรอเพราะเราเขียนตลอดว่าโอเคไม่เป็นไรเราแค่อยากรู้เฉยๆนะไม่ได้แจกอะไรอยากรู้เอ้ามาแก้วีเขาไม่อยากรู้เฉยแต่ไม่ต่หมายถึงว่าใครที่5เหรอไม่แต่หมายถึงว่าคนที่สั่งทุกครั้งอ่ะสั่งทุกครั้งอ่ะที่เราไลฟ์อ่ะยกมือหน่อยอันเนี้ยจะแจกจะแจกแต่ขอไปเช็คก่อนว่าใช่ไหมนี่มีการจดชื่อไว้หมดแล้วนะคะทุกคนเขาหมดแล้วนะชาเขาหมดแล้วถ้ากินของเขาเลยพี่กอชอบแย่งชาหนูกินค่ะพี่กอเลิฟชามากพี่กอมาแอบกินฟรีตลอดนี่มีหลายคนสั่งครั้งแรกด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับ7มีบันทึกไว้7สรุปเราไลฟ์มาแล้ว7ครั้งไหนใครที่สั่งออเดอร์เราไปแล้ว7ครั้งบ้างเออจะมาอีกทีวันศุกร์เลยทุกคนถ้ามาทุกวันติดเดี๋ยวคนจะเบื่อหน้ากันก่อนเราจะเว้นบ้างเดี๋ยวเราอาจจะไปอัปเดตหน้าเพื่อให้ทุกคนจำไม่ได้พูดไปเรื่อยหลอกพูดไปเรื่อยนะครับทุกคนน้องเป็นเด็กพูดไปเรื่อยโอ้ยหลอกเล่นลิชิทำหน้าเหมือนพับพี่หน่อยไหนทำพี่ทำเองทำไม่ได้น้องพับพี่ไงน้องพี่แล้วแต่เขาทำได้ยังไงน้องไม่ทำอะไรเลยน้องก็น่ารักอยู่แล้วน้องเป็นหน้าน้องเฉยๆก็น่ารักแล้วน้องมีแก้มน้องตัวเล็กจริงเหรอเขาบอกไม่เบื่อมาทุกวันได้จ้าจริงเหรอครับไม่เบื่อจริงเหรอนี่เขาบอกให้มองบนทำไม่ได้นี่เหรอจำไม่ได้ประเด็นที่ถามไม่ได้เลยใครรู้ป่ะสวัสดีนะครับนี่มีคนเข้ามาติดตามพวกเราเรื่อยๆเลยสวัสดีนะครับทุกคนที่ใช่เดี๋ยวนี้ลองพักแบบเหมือนเป็นคนเกาหลีอันยองเชลอันยองเชลไม่เหมือนอันยองเชลกัดเอามีดะกัดเนื้อมายุ่งกับแก้เราก็ถามมิชิไม่งอนหรอกอันนี้งอนไปแล้วค่ะงอนทุกวันครับแต่ว่าถ้าเรียกว่างอนอาจจะไม่น่ารักไม่เขาเรียกว่าน้องชอบหาอะไรทำชอบอะไรก็ทำให้อยู่หน่อยชอบแบบวิตามินแมกนีเซียมหนึ่งครับรอไม่ถึงว่ารอจะสนับสนุนเราว่าอยากรู้ว่าใช่เราเคยบอกพี่เขาว่าเราจะเอามาให้พี่เขาเอามาถึงรีวิวใช่ไหมใช่จะเอามาขายเราจะบอกว่าซื้อยี่ห้อนี้นะดีไม่คือเราจะบอกยี่ห้อแล้วแต่ว่าของคุณหมอเขาไม่ได้มียี่ห้อขายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมาขายให้เองเราจะสั่งผลิตเป็นภายใต้แบรนด์ละเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเตรียมเงินกันนะฮะอ๋อยอไงยอครับยอ CM พี่ก๊อตบอกก่อนพี่เขาบอกว่าให้เต้นวิวมันขึ้นยืนเต้นพร้อมทำท่าเดียวนะคะเดี๋ยวต่อยเขานะจริงเหรอวิวขึ้นจริงอ๋อติ๊กต็อกคุณจะทำให้วิวขึ้นเหรอพี่ก๊อตเป็นคนยุขึ้นนะคะใครอยู่ลองเต้นซีมันใครติดให้วิวมันขึ้นทุกคนเราจะทำให้วิวขึ้นมีเรื่องขายหัวด้วยเฟรมในทีจอก็มีอยู่แค่นั้นนะเนาะขึ้นไหมช่วยได้ไหมหายหมดเลยทุกคนบิ๊กซีเลยมาแล้วของยุขึ้นแล้ว